สวัสดีครับพบกันในรายการสหวิทยาโหราสองผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลรายการเหมือนเดิมนะขอพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะครับและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะครับแล้วตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้นะไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะครับแล้วตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับดูแลรายการนะครับมาแล้วนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับเข้ามากันได้ครับนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเรานะเข้ามาครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามนะครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามครับผมนะเข้ามากันนะครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับแล้วตามด้วยคำถามครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามกันเข้ามาได้นะครับนะไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นในรายการสาวิทยาโหราสองนะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการมาเหมือนเดิมเข้ามากันได้ครับผมนะรอบนี้ดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลผมยังอยู่นะแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น จะถามอะไรก็ต้องดูที่คำว่าสดอย่างเดียวนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับแล้วตามด้วยคำถามครับเข้ามาได้เลยครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับมาครับแก้วโรงทอชื่อแก้วโรงทอพรุ่งนี้จะมีโชคถูกหวยไหมคะไพ่บอกว่าอย่าเล่นเลยครับมันเสี่ยงกับการไม่ได้อะไรเลยครับนะไพ่มันไม่มีโชคไพ่ดาบสีดาบครับผมนะคุณแก้วโรงทอนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว
นะชิเรนนะแล้วก็คำถามครับนะแชร์แล้วนะชิเรนนะแล้วก็คำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการเราในรอบนี้มาครับเข้ามานะเข้ามาสิครับนะมาสิครับเข้ามาเลยนะครับเข้ามาครับผมพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์มาครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วตุนความรักวันนี้ทำไมเขาเงียบไปคะเหมือนเขาไปเที่ยวเล่นที่ไหนอ่ะนะไพ่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะว่าไพ่มันมีการเที่ยวเล่นของเขาไปก็หมายถึงว่าเขาอาจจะพักผ่อนหย่อนใจเขาหรือเขาอยากจะแบบพักอยากจะแบบสังสรรค์กับเพื่อนๆ เขาหรือเปล่าไปดูเอานะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชีเรนคำถามนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะมาครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเอาแบบดูเยอะๆจัดๆไปติดต่อดูได้นะครับนะขอแบบพร้อมโอนก่อนดูได้ที่ Facebook ครับนะโอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15มาและ ID ไลน์โอสิริ16นะครับติดต่อดูดวงส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะดูดวงเป็นอาชีพมานานแล้วนะและนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับขอแบบโทรมามีสาระครับผมนะขอแบบดูดวงนะครับนะเบอร์นี้ติดต่อเป็นอาชีพนะครับมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับแล้วตามด้วยคำถามครับเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับนะจะถามก็ถามได้เลยนะครับเมื่อหมดเวลาลงผมก็ต้องไปนะถามได้เลยนะใครที่บอกว่าความรักไม่ดีนะแฟนทำไงจะดึงใจแฟนไว้ได้นี่ครับอินมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะติดต่อเช่าบูชากันเข้ามาได้จิวช่วยกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ก่อนครับขอกดแชร์ก่อนครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดแชร์มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับเอาผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเจนความรักมีแฟนแล้วค่ะอันนี้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับถือว่าความรักกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาตัวครับผมมีแฟนแล้วใช่ไหมคุณเจน นะใครที่ผมไม่ตอบให้คือไม่มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมจะไม่ตอบนะแต่ผมตอบให้คุณเจน
นะเพราะว่าคุณเจนทำตามกติกามีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อมีแฟนแล้วคุณจิวถามใหม่ครับกดแชร์ก่อนครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนามาครับนะจะออกกับเขาหน้าไหมทำจมูกที่คลินิกเดิมจะออกมากับเขากับหน้าไหมจมูกกับตาจะไปทำจมูกกับตาที่คลินิกเดิมจะออกมาเข้ากับหน้าไหมไพ่บอกว่าออกมาดูดีครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่สวยนะครับคุณจิวนะแชร์แล้ววิความรักค่ะแฟนคนนี้ดีไหมคะมีแฟนแล้วดูให้ดีครับผมนะปัจจุบันนะ3วันนี้นะไพ่ถือ2ถ้วยนะเด็กม.ปลายป่ะเนี่ยน่าจะเป็นเด็กนะเนี่ยอ่ะนะอ่ะนี่ครับก็ถือว่าดีครับผมนะปัจจุบันนะไพ่ออกมาดีนะครับนะ2ถ้วยนี่คือคุณวิช่วงนี้แฟนคุณกับคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับไพ่มันขึ้นมาอย่างนี้แปลว่าไปคุยภาษามนุษย์กันรู้เรื่องพูดอะไรก็เข้าใจพูดอะไรก็ฟังกันบ้างอันนี้ถือว่าดีครับนะไพ่ออกมาดีนะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วเชลเรนแล้วก็คำถามนะถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับแชร์แล้วคำแหม่มงวดนี้มีโชคไหมคะดูให้ไม่น่ามีครับผมเป็นไพ่เด็กถือดาบครับผมมีแต่เสียไพ่ขึ้นแบบนี้มีแต่เสียครับนะเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับเข้ามากันได้นะครับถ้าเห็นคำว่าสดนะติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16ครับขอผู้แชร์ขึ้นก่อนนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ผมจะไม่ตอบคุณพลอยต้องแชร์ให้ผมก่อนคุณพลอยต้องแชร์ให้ผมก่อนครับแล้วผมจะตอบให้คือต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะตามกติกามารยาทกลางครับนะแล้วผมนะครับติดต่อดูดวงส่วนตัวครับได้ที่ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP15และ ID ไลน์ AJTOP16 คุณพลอยครับแชร์ก่อนครับกดแชร์ก่อนแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับกดแชร์ก่อนครับแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะแล้วผมจะตอบให้แต่ถ้าไม่มีคำว่าผู้แชร์ถือว่าเป็นผิดกติกาครับผมตอบให้ไม่ได้เอาล่ะเวลาผมใกล้หมดแล้วนะถ้าจะถามก็ถามตอนนี้ยังมีลูกตาอยู่ถามได้แต่ถ้าไม่มีลูกตาแล้วแปลว่าผมออกจากรายการไปแล้วนะครับผมรอคุณอยู่นะแชร์แล้วถามว่าอะไรถามว่าคนชื่อเขาคิดยังไงกับเราคะไพ่ออกมาว่าเขายังเฉื่อยกับเราอะครับอารมณ์เขาเฉื่อยอารมณ์เขานิ่งอะเขายังไม่มีความสนใจอะไรในเราอะไพ่มันสีดาบนะคุณพลอยไพ่สีดาบคืออารมณ์เขายังเฉื่อยกับเราอยู่นะดูแล้วไพ่มันบอกขึ้นเป็นสีดาบอารมณ์เขายังเฉื่อยกับเราอยู่คือเขายังไม่คิดอะไรกับเราอะไพ่มันเป็นอย่างนั้นนะไพ่มันขึ้นอย่างนี้นะสีดาบคือเหมือนเขายังไม่ได้สนใจอะไรเราเต็มร้อยอะนะไพ่มันยังไม่มีความสนใจกันนะเอาละครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับนะดูแลรายการเหมือนเดิมดูที่คำว่าสดถามได้คนละหนึ่งคำถามสำหรับหนึ่งรอบรายการเท่านั้นนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนและตามด้วยคำถามเท่านั้นแชร์แล้วป๊อปการเงินจะดีขึ้นไหมคะจะมีโชคลาภไหม
ไพ่บอกว่ายังครับผม7 วันนี้มันเหมือนกับคุณรอเงินอยู่นะแต่อาจจะยาวออกไปหน่อยนะคุณป๊อปนะแต่ถามว่าคุณมีเงินไหมมันมีแต่ว่ามันเหมือนจะช้าหน่อยนะเรื่องการเงินของคุณนะถามว่าพันพอมันถามว่าพอจะมีไหมไพ่7 เหรียญนี่มันไม่ได้บอกถึงว่ามีหรือไม่มีแต่มันบอกว่าไพ่มาจากงานซะมากกว่านะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับเอาล่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะไปแล้วนะเอาล่ะครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลนะผู้ดูแลรายการในรอบนี้เดี๋ยวจะไปแล้วนะอาทิตย์แชร์แล้วครับการเงินดีเปล่าครับเดี๋ยวดูให้ยังไม่ค่อยดีครับการเงินของคุณนะแต่ว่ามันมีใช้อยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังการใช้เงินการใช้เงินคุณต้องวางแผนครับแล้วมันมาจากงานนะคุณอาทิตย์นะมันถามว่ามีเงินไหมมันมีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะมากสักทีเดียวนะแต่ต้องวางแผนการใช้เงินหน่อยนะครับนะปัจจุบันครับผมนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วกดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามชื่อเล่นให้กันด้วยไม่ให้ผมไม่รู้จะตอบให้ใครตอบยังไงก็ไม่รู้นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นครับและตามด้วยคำถามเข้ามาครับนะถามได้ก็ไม่เกินคนละ1 คำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วการโสดเมื่อไหร่จะมีความรักดีๆกับเขาเข้ามาคะให้บอกว่าระวังคนมีครอบครัวเข้ามาเยี่ยมมาเยือนระวังคนเจ้าชู้เข้ามาเด้อการไพ่มันเป็นแบบนี้ผมก็ไม่โกหกไพ่7 ดาบมันเป็นไพ่ไม่ค่อยดีไอ้คนเข้ามาหาเราเนี่ยต้องระวังคนเจอคนมีครอบครัวแล้วจะเก็บเราไว้เป็นชุดสะสมกิฟต์เซตไพ่มันขึ้นไม่ดีนะนะเรื่องความรักปัจจุบัน3 วันนี้นะนะคุณการอ้าวนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชีเรนนะแล้วก็คำถามครับนะเข้ามากันได้ดูที่คำว่าสดถ้ามันไม่มีคำว่าสดแล้วแปลผมไม่ได้อยู่เอาละครับนะรายการในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับขอลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ